ได้มีรับสั่งให้พระราชธิดาและราชบุตรเขยขุสะโดยเกศพระราชธิดาองค์สุดท้องขุสะได้กว้างและลึกที่สุดจึงได้รับพระราชทานพระขันศักดิ์สิทธิ์และได้ปกครองเมืองทำให้พระราชธิดาพระองค์อื่นๆต่างไม่พอพระทัยจึงขว้างพระขันลงในสระของเกศจึงได้อันตรธานหายไปในสระเกศโดยหลังจากพิธีพรีกรรมตักน้ำแล้วจะนำน้ำไปประกอบพิธีณวัดป่าเลไลยวรวิหารต่อไป